จานต่อไปนี่เป็นผัดกะเพราทะเลครับไข่ดาวที่ร้านตรงโซนของสถานโต้รุ่งจังหวัดพะเยาครับแถวด้านหน้าโรงแรมบินโฮเทลนะครับผัดกะเพราทะเลไข่ดาวทำยังไงครับเตรียมเครื่องใส่ปลาหมึกใส่กุ้งเขาจะเตรียมไปก่อนแล้วนะครับเอามาคลุกเคล้าก่อนเลยครับไฟต้องแรงกระทะหนึ่งทอดไข่ไปโอ้โหก็สุดยอดครับเอาน้ำมันไปใส่ไข่ต่อทอดแบ่งน้ำมันออกครับปรุงรสซอสเตอร์โอ้ยต้องใจนิดนึงครับไฟเขาแรงจริงครับผมซูมให้นิดนึงครับก่อนที่จะใส่กะเพราได้รู้ว่าขนาดไหนนะครับไข่ดาวเรียบร้อยใส่กะเพราครับทีนี้ปึ๊บนะครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์คาเฟ่ครับตลาดโต้รุ่งพะเยามากินได้เลยครับ